สวัสดีทุกคนนะครับผมกรณีนะครับเรากลับอยู่กันในเกมไมค์คราฟกันนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันแบบที่มีชื่อว่า Achievement นะครับผมวันนี้เราก็มากันใน EP ที่2กันแล้ววันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่เชียร์จังเองค่ะกระแดเสียงกระแดสกินก็กระแดโอ้โหถ้าสกินเมียกลัวมั้ยเอามั้ยเอาเหรอเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทำไอซีเมนแล้วเราก็จะมาเปิดเกาะกันนะครับแต่ที่เราค้างไว้ EP ที่แล้วนะครับก็ EP นี้จะพิเศษหนึ่งเพราะว่าผมจะลองใส่เชดเดอร์นะว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่านะครับไม่ชอบครับบอยชอบไหมแสบตาเกินไปครับมันก็ไม่ได้แสบตามากนะคือเชดเดอร์นี่มันจะตามพาทิศนะครับไม่ชอบอ่ะก็คือไม่ชอบเดี๋ยวเราดูไอซีเมนก่อนนะก่อนที่จะไปเปิดเกาะกันไอซีเมนก็จะมีอาหารเหรอไม่มีอ่ะไอซีเมนที่ทำคือมีอยู่4เควสก็คือไอซีเมนแรกก็คือให้เราปลูกต้นไม้2ชิ้นนะครับตอนนี้เราปลูกไปแล้วชนิดนึงเลยชนิดนึงนะครับต่อไปนะให้เราเก็บฟักทอง3อันนะครับผมแล้วต่อไปก็ให้เราใช้ขวานเหล็กเนี่ยขุด300ครั้งนะครับก็คือตัดไม้300ครั้งนั่นแหละและเควสสุดท้ายนั่นก็คือทำชิลชิลนี่คือใช้เหล็กกับไม้นี่บอยมันใช้เหล็ก2อันใช่ไหมแล้วจะใช้เหล็กอันเดียวครับไงวะมาอ๋อได้แล้วละแย่ว่ะโอเคอันนี้ผ่านภารกิจอย่างเนี้ยให้คราฟชิลแล้วก็ไอรอนพีแอคแล้วก็บักเก็ตคือถังน้ำนั่นแหละโอเคไปคุณใช้ชิลคนเดียวเหรออ่ะงั้นใช้ไปเถอะสำหรับพี่อ่ะคนเก่งไม่จำเป็นต้องใช้ขอหินหน่อยครับขอหินหน่อยเอออย่างนั้นแหละดีมากโอเคครับต่อไปเราจะมาคราฟสแลบกันโอเคครับไปเปิดก่อต่อไปกันเลยปุ๊บกูตกใจนะโอ้เป็นก่อฟักทองโอเคก็คือเราได้ฟักทองเราต้องเก็บฟักทอง3อันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกฟักทองกันดีกว่าได้มา4เมล็ดบนมิวหน่อยครับพี่บนมิวดอกไม้อะไรของมันวะเนี่ยอ่ะแลกกับดอกไม้โอ้สำหรับคนรออย่างเธอยันดอนจะร้าวอ่ะกาไม่มีใครส่งมาฉันด้วยแหละอีดองเดี๋ยวเราเก็บพืชผลิตก่อนนะฮะแล้วเราก็จะปลูกฟักทองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็จะเกิดตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคใช้งานหน่อยตัดต้นไม้ให้หน่อยคุณใช้งานโหหมอใช่เหรอคุณแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจผมไม่ทำทำเดี๋ยวนี้โอเคเราเปิดก่อเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นก่อต้นไม้ก็มันจะมีแร่เหล็กอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วเราจะหาเหล็กจากไหนวะเออว่ะไม่น่ามีอ๋อนี่ไงมีเหล็กไม่มีได้ไงตอแหลนะเราอ่ะแต่กูไม่รู้เออจะแบ่งเดี๋ยวแหมแหมโธ่แหมโอเคงั้นเราก็เอามาเผานะครับเหล็กเดี๋ยวเราจะทำบักเก็ตหรือจะทำพีแอคเหล็กก่อนดีทำพีแอคเหล็กหรือทำบักเก็ตทำดาบไดมอนด์ก่อนบ้าทำพีแอคเหล็กก่อนดีกว่าเพราะมีประโยชน์กว่าบอยอยากลุ้นก่อต่อไปไหมพร้อมยังอยู่นี่นะเอากูต้องขุดไม่ขุดสองสามเออหุ้ยกระเบียนตกหุ้ยน้องแกกูตายกูตายหุ้ยน้องแกเดี๋ยวขึ้นก่อนอย่านะรั้วกูวางเล่นหมดแล้วมีกี่อันวะพอเหรอเดี๋ยวขอโดนรั้วจากตรงนี้ไปก่อนนะมึงวางเลยกับมึงนี่เอ้ยอย่าบอยกระต่ายอยู่ข้างล่างขวามือมันจะตกเหวมึงมาผ่ายตรงนี้ดิเอ้ยอย่าตีมันนะเดี๋ยวมันคานตกโอเคมันโดดขึ้นได้นี่อย่างเงี้ยเอาเราสแลปปิดไว้นะครับนี่โอเคโดดขึ้นไม่ได้ละเรียบร้อยไอ้พวกแกะหนูเรียบร้อยแล้วขึ้นยังไงวะโอเคใช้ความฉลาดของมึงเดี๋ยวเราวางหินตรงนี้แล้วก็วางสแลบปิดทับอ๋อโอเคสแลบปิดทับไปนะครับเดี๋ยวเราไปเอาข้าวก่อนนะครับคือตอนนี้เรายังไม่มีเตียงผมอยากได้เตียงมากเลยก็คือเราก็อะไรทำเตียงไงถ้าเราค้ามันไกลใช่ไหมหรือครับพิกแอคเหล็กก่อนเอาไงบอยจะเอาไหนก่อนเควสมันคืออะไรเควสคือมันให้เราคราฟไอรอนพิกแอคแล้วก็บักเก็ตแต่คิดว่าที่จำเป็นตอนนี้คือเตียงงั้นเดี๋ยวเราค้ามันไกลแล้วกันเนาะนอนทำไมวะถามเลยคนเราไม่ต้องเกิดมานอนเหรอวะงั้นคราฟพิกแอคเหล็กก็ได้แต่มันไม่จำเป็นอ่ะครับจะคราฟคนแก่คราฟมันไกลแล้วไปตัดแล้ววอดทำไมบอยกูถามว่ามึงจะถามกูทำไมเพื่อโอเคมันก็ไม่ต้องนอนอยู่แล้วเปล่าวะอยากนอนอ่ะเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยก็อยากนอนก่อต่อไปครับนั่นแหละครับทางที่พี่กำลังต่อไปครับเฮ้ยเหี้ยเหี้ยไม่ตกใจเหรอไม่เมียวเมียวไฟโลที่อยู่ไงกูก็บินเล่นนี่กูปั๊มไม้อ้าวหายหมดเลยเหรอมึงหายตีสัตว์โอ้ยเหลือแค่นี้อ่ะโลมึงอ่ะงานเหล็กมันโอ้โหกูมีประมาณ3สแต็กกะทิเปิดก่อนต่อไปละอันนี้นี่ไงเราได้ไมค์เบิร์นมาแล้วเสกตัวนี้เราทีเราต้องของคืนด้วยเอาของคืนเหรอได้เดี๋ยวเราของคืนนะงั้นมิชชั่นไม่ผ่านเอาเกมหมดศูนย์ก่อน3หรือ2นั่นแหละแต่เราเอามา3นะโอเคเดี๋ยวเราตัดต้นเบิร์นนะครับเพราะว่าเขามีภารกิจให้เราปลูกต้นเบิร์นนั่นเองต้นไม้2ชิ้นนะครับนี่เบิร์นอย่างนี้เบิร์นอย่างนี้อย่านะเดี๋ยวตก
จำของไม่ได้เดี๋ยวเราจะต่อสแลบอย่างนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้มันตกเองโอเคแต่ก่อนตอนนี้บอยบอยออกเซิร์ฟไปก่อนออกเซิร์ฟก่อนออกเซิร์ฟก่อนขอนอนก่อนโอเคมีภารกิจที่นอนได้เหรอโอเคบอยเข้ามาในเกมได้ละมีภารกิจให้นอนด้วยนี่ไงภารกิจเด้งขึ้นมาเออก็บอกให้นอนให้นอนให้นอนคุณที่ฟังผมอ่ะโอ้โหตอนเช้าหมอกอย่างจ้าเลยจ้าตอนนี้เรายังไปเกาะไหนไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำภารกิจขยายเกาะก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ผมอยากทำฟาร์มเพิ่มนะเดี๋ยวเราขยายฟาร์มดีกว่าผมจะวางแสลบตรงนี้เพื่ออะไรวะถามจริงถามตัวเองนี่แหละต้นเบิร์ดดรอปยังวะไปดูก่อนโอเคแล้วก็ปลูกแล้วผ่านเหรอเรียบร้อยได้รางวัลเป็นต้นอ่อนต้นโอ๊กอ่อนเอามาทำไมวะเนี่ยต้นว้าวต้นโอ๊กเรามีเต็มเลยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมึงเดินกับกูเบียดตกหน้าเดี๋ยวนะต่อไปนะครับต้องหาเหล็กอ่ะต้องลองขุดก่อดูนะว่ามันมีเหล็กมาให้หรือเปล่าผมคิดว่าเขามีเหล็กให้แหละนะครับเดี๋ยวเราล้อดินตรงนี้ก่อนแล้วกันบอยขุดหินหาเหล็กหน่อยหรือว่าบางก่อมันไม่มีเหล็กให้เราวะมันไม่เป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีเหล็กให้เรานี่คือจบไปนะเชื่อดิเขาต้องแบบเอาก่อมาแบบให้พอดีกับเราวันเหล็กอะเราบางขุดตกนะกดชิปด้วยจะมีเหรอวะไม่มีแน่เลยอะอ๋อนี่ไงเจอโคอ๋อลึกลงไปอีกไม่ใช่ขุดลงไปแล้วตกนะอ่านี่ไงระวังนะไม่อยากได้โคจริงกูเอาไม้มาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้อะเอาโคมาทำไมก็ไม่รู้นะครับเอาจริงมันเอาไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยเอาไม้แบบเกินแปลเป็นโคใช่เป็นชาโคนะครับใช่ไหมฮะถ้าเอาไม้เผาจะเรียกว่าชาโคแต่ถ้าเป็นโคธรรมดาเขาเรียกว่าโคชาโคเกี่ยวเหี้ยแล้ววะไม่รู้กำลังจะบอกว่าไปเกาะอื่นเถอะกูขุดไปขุดมากูเจอเลยเหล็กโอ๊ยที่ขุดพังอีกแล้วอ่ะที่ขุดไม้ก็ได้วะก็ขุดแม่งใช้เปลืองวะเปลืองอะไรที่ขุดไม้เนี่ยประหยัดสุดละมันมีลึกลงไปอีกไหมเนี่ยหมดแล้วบอยไม่มีละซ่อมก่อคืนขุดแล้วซ่อมก่อคืนวางปิดคืนนะครับให้มันสวยงามหน่อยโอเคเรียบร้อยไปหาแรกก่อต่อไปได้มากี่อันเนี่ยได้มาอันเดียวเองนี่ไงผมวางเซฟซิเคียวริตี้ด้วยการจบอุ้ยสวยทำไมพี่บอยฉลาดจังเลยอ่ะโฉอยู่แล้วโอ้ยลืมคราฟที่ขุดหินแป๊บนึงขุดตรงไหนได้อีกวะเยอะแยะเลยลองแยกก่อนขุดดิขุดลงลึกๆอ่ะมันจะมีพวกแร่อยู่บางก่อมันก็ไม่ได้ลึกมากอย่างก่อนนี้นะครับได้ปะวะฮะคุณได้ปะวะจะทำอะไรเฮ้ยมันขุดได้แล้วไอ้ก่อนึงมีไงหรอแป๊บนึงรอก่อนไหนใช่ปะวะใช่ปะวะไหนตรงไหนนั่นเหรอไม่ได้ได้ป่าววะยังไม่ได้มันยังอยู่ตรงบาเรียอยู่มันต้องทำให้อีกประมาณ1เควสอ่ะคือตอนนี้เราต้องรอฟักทองโตนะครับ โอเคเราได้เด็กมา3อันละต่อไปเราจะคราฟอะไรดีอ่ะถ้าเราคราฟขวานเหล็กใช่ไหมเราจะต้องตัดให้ได้300ครั้งอ่ะหรือว่าเราจะทำพิกแอคเอาพิกแอคดีกว่าเนาะผมว่าพิกแอคจำเป็นกว่าเพราะว่าเราจะได้ขุดเร็วขึ้นนะครับมันก็พังเร็วเลยช่างมันไม่เป็นไรรวยไอ้สักขาเลยจะหาไม่ได้เลยโอเคใช้พิกแอคเหล็กขุดไปเลยนะครับของมันมีไม่ต้องใช้มันจะเก็บไว้ทำไมจริงจริงมันไว้ขุดไดมอนด์แหละหมดยังว่าต้องลองขุดดูดีๆนะขุดดูไม่ดีนี่เราจะไม่เห็นได้นะครับบ้าบอขุดไม่ต้องขุดไม่ดีอะไรก็ได้กูอะอะไรกูอะไรกูคิดมุกไม่ทันอะเหรอคิดมุกไม่ทันจริงเลยไอ้เอาคีย์บอร์ดทับเมาส์เด้อพังแน่ไอ้คีย์บอร์ดหนักโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราล้อดินตรงนี้ออกต่อนะครับผมจะพยายามล้อดินออกให้หมดทุกเกาะ นะครับแล้วจะพยายามไปทำเกาะ1เกาะให้เป็นฟาร์มแทนนะครับอ่ะล้อดินต่อระหว่างนี้ก็ต้องคงให้บอยขุดหินต่อไปนะครับระหว่างรอฟักทองโตไม่เราทำอะไรไม่ได้เลยบอยถ้าบอยหิวอาหารนะถ้าบอยฆ่าตัวตายบอยจะเสียเลเวลนะกูตอนกูฆ่าตัวแทนตอนนั้นกูไม่มีเลเวลเลยแล้วกูได้โดดได้กูตอนนี้กูเวล3แต่ตอนนี้กูหิวมากเลยอ๋อไม่เป็นไรเรามีขนมปังโอเคเราวางเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็วางอย่างนี้ตรงนี้เป็นสแลบนะครับไอคนทำนี่แม่งก็ทำมั่วนะครับด่าแม่งเลยหรือมันทำถูกเราปะเออมันทำมั่วไหนทำอะไรมั่วเดี๋ยวนะวางเพราะมันกันให้มันไอเนี่ยเฉยทำไมมันแปลกๆวะอ๋ออย่างนี้เออวางผิดกูทำงี้โอ้ไหนดูฟักทองเออยังไม่โตเลยต่อไปทำอะไรได้อีกไหมอ๋อต่อไปให้กระดูกหมานะครับให้กูต่อไปก็น่าจะอันนี้น่าจะฆ่ามอนเตอร์นะแล้วก็ทำเนื้อไก่10แล้วก็อย่าเพิ่งกินหรอน่าจะใช่นะน่าจะไม่ใช่หรอกอันมั่วเดี๋ยวนี้เราเอาให้ได้อีกสักอันนึงแล้วกันเนาะอีกสักก่อนนึงอะก่อนนี้นะครับใกล้ถึงละเอ้ยลืมตัดขนแกะเราจะได้โฮมสวีทโฮมนะครับฝันหวานเดี๋ยวมันไม่ใช่โฮมสวีทโฮมนี่หว่าอ่านผิดอ่านว่าอะไรวะโฮมสวีทโฮมถูกแล้วเขาบอกเราสร้างบ้านเลยวะไม่ต้องสร้างบ้านบอยคือตอนนี้อะเราต้องขยายเกาะให้เรามอนเตอร์เกิดไว้เพราะว่าเขามีภารกิจให้เราฆ่ามอนเตอร์เราจะขยายเกาะนะครับผมมอนเตอร์จะไม่เกิดนะถ้าพื้นที่แบบมันเล็กเกินไปนะ
ต้องกว้างๆหน่อยอ่ะกว้างๆมืดๆนะครับคุณไม่ตีกรอบก่อนวะกรอบอะไรอ๋อช่างมันเอาแบบใหญ่ๆไอ้เรียบร้อยผ่านภารกิจแล้วอ่ะภารกิจผ่านแล้วสู้กันต่อสู้มาดิมาสู้กันต่อเดี๋ยวๆต่อไปก็ฆ่าคิปเปอร์ด้วยธนูและได้ระยะฆ่าคิปเปอร์ด้วยธนูด้วยระยะ20บล็อกเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า20บล็อกอ่ะเข้าไปใกล้ๆคิปเปอร์แล้วไปนับต่อไปนะก็ทำพัมกิ้น5อันอุ๊ยมันยากไปอ่ะคิปเปอร์20บล็อกแสดงว่าเราต้องทำก่อนเราใหญ่มากเลยเนี่ยช้าวันใหม่อันนี้มันเหลืออีกประมาณบล็อกนึงมั้งอ้าวได้แล้วนี่ได้ตั้งนานแล้วนี่เออบอยเราไปได้กล่องแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้เดียวพร้อมยังอยู่นิ่งอยู่นิ่งอย่าขออ่ะได้ได้ไดอุ้ยกระต่ายตกตายเรื่องของมันตกตายไปเถอะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วนะครับเพราะว่ากระต่ายนี่ทำอะไรไม่ได้ละที่นี่มีบ่ออิฐด้วยไงมีอะไรหรอมีบ่ออิฐด้วยมีอิฐแล้วก็มีธงก็เป็นก่อยเฉยเนี่ยไม่มีอะไรมากเนี่ยมีฝาข้าเอานี่เดี๋ยวก่อนนี่เราไม่ขุดดินออกแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะทุเรศนะฮะยิ่งขุดดินออกยิ่งทุเรศขาดพัมกินอีกอันนึงอะไหนขุดแล้วขุดแล้วนายจะโตสักทีเดี๋ยวพัมกินแล้วเราใช้สูตรเดิมพุชกาไม่ใช่ละโอเคโอเคพัมกินโตแล้วนะครับมาเราไปเก็บพัมกินกันอีกบานนะครับผมชื่อดึ๊บปึ๊บไม่ผ่านมะอ้าวผ่านอ๋อคือภารกิจเขาให้เราทำฟักทองไฟนั่นเองนะครับเรามี4อันพอดีแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บ1 2 3เรียบร้อยผ่านแล้วครับเราได้อะไรมาเป็นรางวัลHTRING คืออะไรวะขวานหินเหรอไม่ใช่ตายไม่มุมเหรอน่าจะใช่มั้งอยู่เข้าตัวเฉยเลยโอเคภารกิจเพิ่มขึ้นยังไม่เพิ่มนะครับผมตอนนี้เหลือแค่ทำบัคเก็ตอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะผ่านภารกิจโล่นี้แล้วก็ขวานเหล็กนั่นเองโอเคเราสามารถไปก่อต่อไปได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเราจะไม่ไปแย่วะเราใจทุกคนรอติดตามกัน EP ที่3นะว่าก่อต่อไปจะเป็นก่ออะไรกันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับพวกเรา2คนเลยนะผมไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายต่อให้เสร็จก่อนต่อให้เสร็จก่อนต่อให้เสร็จก่อนต่อเออเรียบร้อยเอาต่อเลยมาเนี่ยโอเคไปแล้วผมบ๊ายบาย